เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของคลิปนี้ฮะจากการรายงานของ The Mirror นะครับสื่อดังของทางอังกฤษนะครับที่ได้เอาบทสัมภาษณ์ของทางจัสตินไคเวิร์ตนะครับดาวรุ่งตัวเก่งของทางอาแจ็คนะครับมาโพสต์ไว้ในหน้าเว็บนะครับก็ผมไปเปิดเจอแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับจัสตินไคเวิร์ตให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการย้ายมาพรีเมียร์ลีกไว้อย่างน่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วก็ตัวเขาเองได้สัมภาษณ์ถึงบาร์เซโลน่าด้วยนะแต่ว่าผมขอกล่าวถึงแค่ทีมในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะค้างไว้หน้านี้นะคือจัสตินไคเวิร์ตบอกว่าถ้าคุณได้รับข้อเสนอชิ้นงามเนี่ยแน่นอนว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีทางรู้แน่นอนนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกเนี่ยถือเป็นลีกที่ดึงดูดใจสำหรับผมมากนะฮะอย่างเช่นสโมสรอาร์เซนอลท็อตแนมสเปอร์เชลซีหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต่างเป็นสโมสรที่ผมเนี่ยสามารถมองเห็นตัวเองเล่นให้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้นะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของทางจัสตินไคเวิร์ตนะครับที่มีข่าวพักหลังเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะไปเล่นให้กับทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็หลักๆก็จะเห็นอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างแหละนะครับแล้วก็จะเห็นมีข่าวเชื่อมโยงกับทางบาร์เซโลน่าด้วยนะครับบางครั้งนะนะครับก็สำหรับเด็กคนนี้วัย18ปีก็สไตล์การเล่นก็น่าจะได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าติดตามนะนะครับโอเคครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับดาวรุ่งคนนี้นะว่าจะไปลงเอยที่ไหนหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับโอเคข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวจากรายงานของ Talk Sport นะครับเขาบอกว่าเป็นงานหนักของทางสโมสรลิเวอร์พูลนะครับบอกว่าทางลิซอนนะครับเป็นผู้รักษาประตูของทางโรม่าเนี่ยโรม่าครับเตรียมจับผู้รักษาประตูคนนี้ต่อสัญญาฉบับใหม่ครับพร้อมพ่วงออปชั่นค่าสัญญาถึง80ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งลิซอนเนี่ยนะครับเป็นข่าวเชื่อมโยงทางลิเวอร์พูลซึ่งผมคิดว่าเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็มีเปเชเรอัลมาดริดด้วยซึ่งไอ้2ทีมหลังเนี่ยไม่ค่อยได้มีข่าวสักเท่าไหร่เพราะว่าเรอัลมาดริดจะมีข่าวกับทางเดวิดเดเคอาร์แล้วก็ทีมของตัวส่วนเปเชก็มีข่าวผู้สาประตูไม่ค่อยมากนะนะครับส่วนมากจะมีข่าวกับนักเตะพวกตำแหน่งกองกลางซะมากกว่านะครับแล้วก็พวกกองหน้านะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวกับทางอลิสันมาตั้งแต่ช่วงมกราคมและที่ทีมากๆเลยนะครับมีข่าวแบบอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านั้นก็น่าจะมีแหละแต่ว่าข่าวมันมาพีคช่วงเดือนมกราคมนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้สำหรับลิเวอร์พูลเขาบอกว่าเป็นงานหนักแน่นอนถ้าเกิดอลิสันต่อสัญญาลิเวอร์พูลต้องจ่ายถึง80ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะแล้วก็มีข่าวออกมาอีกนะครับว่าอันนี้คือรายงานในนี้แหละนะครับในเว็บเนี้ยเขาบอกว่าอลิสันเนี่ยนะครับได้เรียกร้องนะครับเงินค่าเหนื่อยถึง5ล้านยูโรต่อฤดูกาลแล้วก็พ่วงออปชั่นโบนัสต่างๆด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเป็นงานหนักแน่นอนของทางสโมสรลิเวอร์พูลนี่ครับก็สโมสรลิเวอร์พูลมีข่าวว่าต้องการผู้รักษาประตูตัวใหม่รายใหม่เข้ามาสู่ทีมโดยตลอดนะครับเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยก็ยังไม่พอใจของทางเจอร์กึนคล็อปสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังคาริอุสก็เริ่มมีทรงขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังมีการหมุนเวียนพวกโรเตชันนะครับโรเตชันผู้รักษาประตูอยู่เป็นประจำนะครับเดี๋ยวบางเกมก็เอาบินโยเล่ลงบ้างเดี๋ยวบางเกมก็เอาคาริอุสลงบ้างก็แสดงให้เห็นครับว่ายังหาผู้รักษาประตูตัวจริงไม่ได้หาผู้รักษาประตูที่ยืนตำแหน่งถาวรไม่ได้ก็เลยเล็งมาที่อเล็กซอนนะครับแต่แน่นอนว่างานหนักนะครับยังทำอีกครั้งนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ